ท่านผู้ชมคะวัดปากลำผาแท่งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าวัดปากลำตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์อยู่บนลำน้ำสามสายมาบรรจบกันคือลำน้ำห้วยขาแท่งลำน้ำโจรลำน้ำพูนสถานที่ตั้งอยู่บ้านปากลำตำบลเขาโตดอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยการริเริ่มของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นนะการยังคงกับพระพุทธเจ้า